ก้าวไกลจัดหนักติวเข้ม30 ส.ส.ถลกนโยบายรัฐบาลค่าแรงเกณฑ์ทหารรัฐธรรมนูญใหม่ก้าวไกลติวเข้ม30ขุนพลเตรียมชำแหละนโยบายของรัฐบาลเศรษฐา1ค่าแรงเกณฑ์ทหารกระจายอำนาจรัฐธรรมนูญใหม่วันที่11-12กันยายนเมื่อวันที่8กันยายน2566พรรคก้าวไกลโพสต์ผ่านเพจพรรคก้าวไกล Move Forward Party ระบุว่าเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนแต่หลายอย่างไม่เปลี่ยนจึงแน่ชัดว่าวันนี้เปลี่ยนแค่นายกรัฐมนตรีแต่รัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงค่าแรงเกณฑ์ทหารกระจายอำนาจรัฐธรรมนูญใหม่จะเปลี่ยนอะไรได้เมื่อไม่กล้าแตะต้นตอปัญหา 11-12 กันยายนนี้ชำแหละนโยบายรัฐบาลเศรษฐา1ในวาระที่นายกรัฐมนตรีจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาพร้อมฟังข้อเสนอแนะจากพรรคก้าวไกลบริหารอย่างไรให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแถลงนโยบายเศรษฐา1ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคก้าวไกลได้นัดติวเข้มส.ส.ที่จะขึ้นอภิปรายนโยบายรัฐบาลในวันที่ 8-10 กันยายนที่พรรคก้าวไกลโดยเบื้องต้นวางตัว30 ส.ส.อภิปรายจุรินทร์ชวนนำทัพถล่มนโยบายรัฐบาลซัดเนื้อหาไม่ตรงปกยันร่วมงานก้าวไกลได้ปชป.จัด15ขุนพลถล่มนโยบายรัฐบาลจุรินทร์ชวนนำทัพซัดเนื้อหาไม่ตรงปกตามที่หาเสียงไว้ยันทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านของประชาชนเชื่อทำงานกับก้าวไกลไร้ปัญหาเมื่อวันที่8กันยายน2566ที่พรรคประชาธิปัตย์นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมอภิปรายนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาวันที่ 11-12 กันยายนนี้ว่าฝ่ายค้านได้รับการจัดสรรเวลา14ชั่วโมงโดยพรรคประชาธิปัตย์ได้เวลา2ชั่วโมง15นาทีทั้งที่เราอยากได้3ชั่วโมงแต่เมื่อได้เวลามาเท่านี้ก็ไม่เป็นไรเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดพรรคประชาธิปัตย์ได้เตรียมส.ส.อภิปรายไว้15คนตนจะอภิปรายเป็นคนแรกต่อจากผู้อภิปรายคนแรกของพรรคก้าวไกลและหลังตนอภิปรายจะเป็นนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อนายจุรินทร์กล่าวอีกว่าเราจะอภิปรายแบบสร้างสรรค์ตรงไปตรงมาตามเนื้อผ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารประเทศและประชาชนเราจะให้คำเสนอแนะโดยไม่มีอคติใดๆรวมถึงตั้งคำถามถึงบางนโยบายที่ยังขาดความชัดเจนนโยบายบางเรื่องยังคลุมเครืออยู่มากและเมื่อดูนโยบายทั้งหมดแล้วก็เห็นว่าไม่ตรงปกจริงๆอย่างที่วิจารณ์กันทั้งนโยบายที่เขาเคยสัญญาไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งซึ่งไม่ได้มีแค่หนึ่งหรือสองนโยบายแต่มีหลายเรื่องดังนั้นขอให้รอดูวันอภิปรายจริงเมื่อถามว่าส.ส.พรรค16คนที่เคยลงมติเห็นชอบให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกมองว่าสนับสนุนรัฐบาลนั้นอภิปรายครั้งนี้จะไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าการลงมติครั้งนั้นไม่ได้แปลว่าสนับสนุนรัฐบาลและเป็นเรื่องภายในพรรคที่พูดคุยกันแล้วส่วนการทำหน้าที่จากนี้เป็นการทำหน้าที่ฝ่ายค้านเมื่อรัฐบาลบอกว่าจะเป็นรัฐบาลประชาชนฝ่ายค้านก็ถือเป็นฝ่ายค้านประชาชนซึ่งพรรคไม่มีอะไรที่น่ากังวลทุกคนจะทำหน้าที่ร่วมกันและไปในทิศทางเดียวกันเมื่อถามว่าการทำหน้าที่ฝ่ายค้านร่วมกับพรรคก้าวไกลนายจุรินทร์กล่าวว่าไม่มีปัญหาขอย้ำว่าการทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลนั้น
อะไรที่ต่างกันพรรคยังคงจุดยืนในเรื่องความแตกต่างนั้นถือว่าเป็นจุดยืนที่เราต้องรักษาเช่นไม่แตะประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่อะไรเป็นเรื่องที่ต้องทำหน้าที่ร่วมกันอาทิการตรวจสอบรัฐบาลด้วยกันเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะถือเป็นหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชนเชื่อว่าพรรคก้าวไกลคงตระหนักและเข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วเมื่อถามว่าจะแบ่งปันข้อมูลอภิปรายกับพรรคก้าวไกลด้วยหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นและการอภิปรายนโยบายรัฐบาลก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่ทุกพรรครู้หน้าที่ดีอยู่แล้วภูมิธรรมปัดข่าวอิงนั่งหัวหน้าพรรคยันเปิดอภิปรายนโยบาย2วันเหมาะสมแล้วภูมิธรรมเผยนัดถกข้อวันประชุมใหญ่วิสามันเลือกกกบหชุดใหม่ไม่เกินต้นเหตุคอปัดอิงนั่งหัวหน้าพรรคชี้มีคนเหมาะสมหลายคนเมื่อวันที่8กันยายน2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคกกบหชุดรักษาการในวันนี้ว่าจะพิจารณาวาระหลัก2เรื่องคือ 1. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการคัดเลือกทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการกมท.และกมท.ของสภาเพื่อจัดสรรให้ตรงกับความรู้ความสามารถขณะนี้การตกลงของสภายังไม่เรียบร้อย 2. การกำหนดวันเลือกตั้งกกบหชุดใหม่ซึ่งตามกฎหมายจะต้องดำเนินการภายใน60วันคาดว่าจะจัดขึ้นปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคมนี้เมื่อถามถึงกระแสข่าวเสนอชื่ออ่อนส.แพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นหัวหน้าพรรคนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เห็นกระแสข่าวดังกล่าวซึ่งพรรคเพื่อไทยมีบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหลายคนโดยจะต้องรับฟังความเห็นจากคนในพรรคเชื่อว่าจะมีผู้ถูกเสนอชื่อมากกว่านี้และยินดีรับฟังความเห็นเมื่อถามถึงกระแสข่าวนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์จะดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมกล่าวว่าตำแหน่งโฆษกรัฐบาลเป็นของพรรคเพื่อไทยและรองโฆษกเป็นของพรรคร่วมรัฐบาลขณะนี้ยังไม่ได้คุยรายละเอียดงานในกระทรวงที่รับผิดชอบรวมถึงนายกรัฐมนตรียังไม่ได้แบ่งงานให้กับรองนายกรัฐมนตรีเมื่อถามถึงการแถลงนโยบายของรัฐบาลนายภูมิธรรมกล่าวว่ากรอบนี้เป็นกรอบใหญ่ที่ครอบคลุมทุกประเด็นที่เราหาเสียงไว้และพรรคร่วมต่างๆได้หารือร่วมกันไม่ขัดต่อกรอบที่ได้พูดคุยกันไว้ส่วนรายละเอียดอาจใช้เวลาของสภามากเกินไปจึงคิดว่ากำหนดไว้ในการอภิปราย2วันน่าจะเหมาะสมส่วนรายละเอียดอันไหนขาดความชัดเจนก็ไปสอบถามจากรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงได้ทุกคนชี้แจงได้ไม่มีอะไรน่ากังวลและยินดีรับฟังความเห็นจากฝ่ายค้านที่จะอภิปรายเมื่อถามถึงการแบ่งโควตามท.ของสภาที่พรรคก้าวไกลกิโลกรัมต้องการนั่งเป็นประธานกมท.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารนายภูมิธรรมกล่าวว่าอยู่ที่สภาและวิปแต่ละฝ่ายตกลงกันและหารือกับรองประธานสภาที่รับผิดชอบย้ำว่าไม่มีหลักปฏิบัติที่เป็น 100% เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทุกรัฐบาลแต่อยู่ที่ประชุมของพรรคเห็นพ้องต้องกันอย่างไรย้ำว่าเป็นเรื่องของรัฐสภาที่จะต้องตกลงกันให้ได้ซึ่งฝ่ายบริหารไม่เข้าไปเกี่ยวข้องI'm not the one who's running out of time.